อย่างกับศิริกัตครับวันนี้เราพบกันในรายการตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีนะครับก็ขออนุญาตเข้ามาพูดคุยในตอนเช้านะครับสายๆของวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2563นะครับพบปะพูดคุยกันวันนี้ก็คงจะต้องติดตามการอภิปรายนะครับจากสภาผู้แทนราษฎรนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะตกลงเข้ามายังเนี่ยเอาละนะครับเอาละครับขออนุญาตแชร์ไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมแล้วนะครับวันนี้ผมขออนุญาตแชร์ไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมนะครับก็คงเป็นประเด็นการติดตามการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะในกรณีที่อภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณ 1.9 ล้านล้านนะที่รัฐบาลออกพรก.เงินกู้นะเพื่อเอามาใช้จ่ายนะครับในช่วงหลังวิกฤตโควิดนี้นะซึ่งก็จะมีการอภิปราย 100,000 ล้านล้านนะครับแรกแล้วก็จะติดตามเรื่องหลายๆเรื่องเมื่อเช้าติดตามอยู่เรื่องหนึ่งน่าสนใจนะครับก็คือกรณีที่มีการอภิปรายของคุณมณพรเจริญศรีเนี่ยอภิปรายเรื่องของ SME นะว่าวันนี้ SME ในไทยเรานั้นเนี่ยนะครับยังขาดการดูแลของรัฐบาลค่อนข้างมากถ้าดูการเข้าถึง SME แล้วนะครับเกือบ3ล้านคนนะครับเกือบ3ล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึง SME ได้และ SME นะครับถ้าดูการจัดกลุ่มแล้วเราจะเห็นว่ากลุ่มที่เป็น SME กลุ่มซอฟท์โลนนะที่ธนาคารออกไปช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะลูกค้าเก่านะและก็ให้กู้ได้ไม่ถึง 20% ถ้าเทียบกับลูกค้าเก่านะครับปัญหาว่าผลกระทบจากโควิดที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับมันใช่ลูกค้าเก่าของธนาคารอย่างเดียวหรือไม่อันนี้คือคำถามผลกระทบวันนี้จากเศรษฐกิจนะครับจากโควิดหรือจากการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนั้นเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะลูกค้าเก่าที่เป็นหนี้อยู่กับธนาคารต่างๆแต่มันหมายถึงทุกคนนะครับที่ทำมาค้าขายแล้วได้รับผลกระทบทั้งสิ้นมาตรการในการช่วยเหลือก็ดีหรือมาตรการในการเยียวยาของรัฐบาลก็ดีที่ไปมุ่งเน้นในช่วยลูกค้าเก่าอันนี้ผมมองว่ามันผิดนะครับก็เห็นด้วยกับการอภิปรายนะซึ่งก็ได้ประโยชน์ถ้าการไม่เข้าการเข้าถึงของ SME ที่ธนาคารเข้าถึงและสามารถช่วยเหลือได้นั้นมีเพียงเท่าไหร่มีประมาณ 26% อันนี้ถือว่าน้อยมากนะครับ 84% ไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วเศรษฐกิจจะฟื้นได้อย่างไรวันนี้จึงมองเรื่องของวิสัยทัศน์ของรัฐบาลนะครับว่าวิสัยทัศน์ของรัฐบาลนั้นนะครับในการแก้ปัญหาถ้าสมมติว่าการแก้ปัญหาของรัฐบาลนั้นขาดวิสัยทัศน์หรือขาดวิธีคิดหรือขาดความละเอียดนะครับท่านไม่ได้นำข้อท้วงติงของสภาผู้แทนราษฎรไปปรับปรุงแก้ไขก็จะทำให้การแก้ปัญหาของเศรษฐกิจในประเทศไทยเรานั้นลำบากและสุดท้ายก็จะแย่เราลองย้อนดูนะครับว่าวันนี้การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือของรัฐบาลไทยเรานั้นเนี่ยครับมีความแม่นยำหรือมีความบกพร่องขนาดไหนเพียงใดนะอันนี้ต้องย้อนไปดูนะครับถ้าเราไปดูท่านผู้ชมถ้าเราไปดูเนี่ยในสมัยที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าลองย้อนไปดูเมื่อการทำสัญญาถ้าท่านผู้ชมจำได้ลองค้นหาก็ได้นะครับแล้วผมก็จะเล่าคร่าวๆนะครับเนื่องจากข้อรายละเอียดมันเยอะเป็นเรื่องข้อตกลงพลาซ่าเมื่อ22กันยาปี28คือปฏิญญาระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่าการเนี่ยนะครับธนาคารของฝรั่งเศสเยอรมนีญี่ปุ่นอังกฤษสหรัฐอเมริกาก็เรียกว่าเป็น5ประเทศหลักของอุตสาหกรรมนะฮะมีการตกลงทำสัญญากันอะไรรู้ไหมฮะบังคับให้ญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมันเพิ่มค่าเงินบาทของตัวเองในตัวสัญญานี่นะครับแล้วนะฮะเมื่อเอาไปเทียบกับดอลลาร์สหรัฐคือพูดง่ายๆนะครับเป็นข้อตกลงว่าให้ญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมันเพิ่มค่าเงินบาทตัวเองเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐผลในการนั้นทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับสามารถซื้อที่ดินนะฮะสามารถซื้อที่ดินเนี่ยได้ถูกลงเกือบเท่าตัวนะถ้าใครย้อนไปดูนะครับแต่ปรากฏว่า
สินค้าของญี่ปุ่นนะกลับแพงขึ้นเกือบเท่าตัวผลของสินค้าญี่ปุ่นแพงเกือบเท่าตัวในครั้งนั้นเนี่ยทำให้อะไรรู้ไหมฮะนะพอแพงปุ๊บต้นทุนสูงกำไรน้อยพอกำไรน้อยจึงเกิดการย้ายฐานการผลิตของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมาที่แหล่งผลิตที่มีต้นทุนต่ำแหล่งผลิตที่ต้นทุนต่ำในขณะนั้นเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยนะจะไปมองอินโดนีเซียปรากฏขณะนั้นอินโดนีเซียนะครับก็สถานะทางการเมืองของเขาเนี่ยยังไม่มีความมั่นคงนะแล้วถ้าไปดูที่ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ตอนนั้นก็เพิ่งเขาเรียกว่าค้นล้มประธานาธิบดีอะไรมาร์กอสนะในปี29เพราะฉะนั้นฐานที่ญี่ปุ่นเล็งมามากที่สุดก็คือที่ประเทศไทยนะเล็งมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยในช่วงปีประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ32ยาวมาสมควรนั้นนะครับ29ถึง33ช่วงนั้นน่ะไทยจะเริ่มบูมนะบูมเพราะว่าแหล่งใหญ่ที่มาลงทุนนั้นก็คือประเทศญี่ปุ่นทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยเริ่มกระเตื้องขยายตัวนะครับพอญี่ปุ่นขยายตัวมาไทยนะครับประเทศไทยก็เลยมีภาวะเศรษฐกิจที่เรียกว่าขยายตัวจำได้ไหมฮะก่อนปี40ก่อนต้มยำกุ้งอันนั้นภาวะการลงทุนของญี่ปุ่นนั้นค่อนข้างเยอะแต่วันนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าถ้าเรามาดูว่าเพราะอะไรนะญี่ปุ่นถึงพยายามที่จะย้ายฐานการผลิตจากไทยไปยังประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกัมพูชาวันนี้กัมพูชาเป็นฐานการผลิตนะครับกัมพูชาเวียดนามเขาเริ่มจะไหลไปทางโน้นเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะจริงๆแล้วต้องไปวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรมันใช่ค่าแรงหรือไม่ค่าแรงอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่ว่าเป็นเพียงส่วนน้อยนะครับที่สำคัญก็คือว่าค่าเงินบาทของไทยแข็งพอค่าเงินบาทของไทยแข็งนะครับญี่ปุ่นก็ยังพยายามที่จะย้ายฐานการผลิตเนี่ยนะครับไปยังประเทศโดยเฉพาะยิ่งกัมพูชาเวลานี้ถือว่ากัมพูชานั้นอาจจะก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่นะก็จะไปลงทุนอย่างเช่นจีนเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์นะครับอันนี้คือจะย้ายฐานผลิตออกไปผลการย้ายฐานผลิตคืออะไรมั้ยอย่าง Panasonic ใช่มั้ยย้ายฐานผลิตไปที่ไหนล่ะนะครับก็คือรถยนต์บริษัทยนต์ลมรถยนต์ต่างๆนะอย่าง Panasonic นี่ก็จะย้ายไปที่เวียดนามเห็นไหมฮะSharp นี่ก็จะย้ายไปที่อินโดนีเซียถ้าบริษัทตัวยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทรถยนต์บริษัทผลิตใหญ่ๆต่างๆเหล่านี้นะครับย้ายไปต่างประเทศไปเวียดนามไปอินโดนีเซียไปกัมพูชาผลกระทบก็คือว่าบริษัททรัพย์ต่างๆนะครับในการผลิตชิ้นส่วนผลิตต่างๆนั้นก็จะหนักก็คือไม่รู้จะเอาแหล่งที่ไหนไปขายที่ไหนเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาก็คือว่าเศรษฐกิจสุดแน่ในมุมของการบริหารประเทศวันนี้นะครับไม่เพียงเฉพาะเรื่องของจะต้องแก้ปัญหาหลังโควิดนะครับเนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่ใช้มาตรการปิดบ้านปิดเมืองใช้นโยบายรัฐบาลโดยวิธีการประกาศพรก.ฉุกเฉินนะครับทำให้เศรษฐกิจจะเรียกว่าทรุดลงต่ำกว่าดินวันนี้รายได้ทุกอย่างนะครับไม่ต้องพูดถึงนะฮะแทบจะเรียกว่าไม่มีคือมีบ้างแต่รายจ่ายมากกว่ารายได้ก็คือรายได้ไม่มีถูกไหมครับก็คือมันติดลบยิ่งเปิดกิจการวันนี้ก็ยิ่งติดลบนะเปิดกิจการไม่ได้แปลว่าจะทำงานได้หรือจะมีรายได้เหลือเพียงผ่อนคลายว่าให้รีแลกซ์ว่าสามารถทำโน่นทำนี่ได้เท่านั้นเองอันนี้คือตัวใหญ่ของปัญหาเศรษฐกิจนะครับถ้าประเทศไทยยังบริหารนะครับในลักษณะเศรษฐกิจแบบประเภทอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผลงานของรัฐบาลที่ทำให้ค่าเงินบาทแข็งตัววันนี้ต้องโทษอย่างแรงคือโทษผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและโทษรัฐบาลไทยภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นหัวหน้าเศรษฐกิจถ้าขืนปล่อยให้เงินบาทแข็งตัวนะครับแล้วฐานการผลิตของญี่ปุ่นย้ายไปอยู่ต่างประเทศประเทศไทยในอนาคตผมทายได้เลยว่าสุดหนักกว่านี้นะครับสุดจากหนึ่งอย่างที่ผมว่าคือค่าเงินบาทแข็งตัวสุดประการที่สองก็คือสุดในเรื่องของ
แผนงานการผลิตนะครับหรือว่าแผนการบริหารจัดการของรัฐบาลนะครับถ้ารัฐบาลภายใต้การนำทางด้านเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นยากนะครับวันนี้จึงเอาตรงประเด็นมาพูดในเรื่องของเศรษฐกิจเนื่องจากก็ฟังการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรหยิบยกมาเห็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องไปดูที่ผู้นำวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของผู้นำนะครับต้องไปโทษวิสัยทัศน์ของผู้นำนะว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นท่านทำอะไรท่านทำยังไงนะครับสุดท้ายจึงทำให้เงินบาทนั้นมันแข็งตัวหรือมันอ่อนตัวอะไรก็แล้วแต่นี่คือวิชั่นของผู้นำนะครับความผิดพลาดในการบริหารการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้ก็มีผลสำคัญนะครับการผิดพลาดการบริหารการเงินของธนาคารและรัฐบาลอันนี้ต้องมีส่วนร่วมกันวันนี้จึงต้องฟังสภาผู้แทนราษฎรนะครับให้มากนะถ้ารัฐบาลไม่เชื่อนะครับคำแนะนำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบเงินกู้ 1.9 ล้านล้านที่กำลังอภิปรายกันอยู่นี้นะครับถ้านำเงินกู้ 1.9 ล้านล้านนั้นมาใช้แล้วปรากฏว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับสมประโยชน์ดังที่ทำให้ภาระหนี้เกิดตกแก่คนไทยทุกคนนะครับก็จะเป็นความล้มเหลวของการบริหารและจะเป็นความล้มเหลวของเศรษฐกิจอันนี้ขออนุญาตที่จะวิเคราะห์อย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงประเด็นวันนี้เอากันแบบสั้นๆนะครับชี้ให้เห็นนะครับว่าโอกาสที่ญี่ปุ่นจะย้ายฐานการผลิตจากไทยไปต่างประเทศนั้นมีอยู่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับย้ายไปที่อินโดนีเซียย้ายไปที่อะไรนะครับกัมพูชานะครับหรือประเทศอื่นๆนะครับที่เขามองว่าเขาย้ายฐานการผลิตไปที่นั่นแล้วเนี่ยนะครับต้นทุนเขาต่ำนะครับแล้วก็เวลาเขาจำหน่ายแล้วเขาสามารถทำรายได้ได้ดีกว่าอันนี้ประเทศไทยจึงต้องพึงระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองนะครับผ่านสภาผู้แทนราษฎรนะครับพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ครับวันนี้ขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ